รัชกาลที่4ท่านทรงดำรัสให้สร้างศาลาครอบซึ่งศาลานี้จะคล้ายๆกับศิลปกรรมที่พระนครคิรีค่ะแสงจะลงมาในช่วงประมาณ10โมงค่ะถึงเที่ยงวันเท่านั้นนะคะนอกจากไฮไลท์ในห้องนี้จากปล่องแสงแล้วนะคะพระระเบียงโคตรที่มีพระเรียงรายตามพระระเบียงอยู่ในห้องนี้194พระองค์นะคะช่องทางนี้ช่วงแสงจะลงช่วงบ่ายค่ะในช่วงประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามซึ่งมีความสวยงามมากทีเดียวค่ะสูงวัยวาไรตี้กับตั๊กตนยาพงศ์พฤทธิวัฒน์ค่ะกับสาระความรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้รวมไปถึงการรู้เท่าทันเทคโนโลยีซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะมีประโยชน์ในการออกแบบชีวิตให้กับวัยเก๋าที่หัวใจยังฟิตค่ะและในช่วงต้นรายการวันนี้ค่ะพาวัยเก๋ามาปักหมุดท่องเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีกินเที่ยวแบบเต็มอิ่มเลยนะคะจะมีเส้นทางไหนบ้างไปติดตามกันในช่วงเก๋ายกกวนค่ะเก๋ายกกวนถ้าพูดถึงเขาหลวงนะคะหลายๆคนค่ะจะคิดถึงเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าเขาหลวงจังหวัดสุโขทัยค่ะแต่วันนี้ในช่วงเก๋ายกกวนเราพามาอยู่ที่ถ้ำเขาหลวงจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดรวมถึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะขึ้นไปนะคะเห็นบันไดข้างหลังไหมเราจะต้องเดินขึ้นและเดินลงถึง120ขั้นบันไดค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะขึ้นไปเนี่ยสำหรับวัยเก๋าแล้วไปฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กันก่อนค่ะและตอนนี้ค่ะตั๊กอยู่กับพี่พึ่งนะคะเป็นผู้ช่วยพัฒนาการการท่องเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับนะคะพาวัยเก๋าทุกท่านมาเที่ยวชมถ้ำเขาหลวงนะคะสำหรับวัยเก๋าท่านใดนะคะที่จะตามรอยรายการนี้นะคะมีคำแนะนำว่าผู้สูงอายุท่านใดที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหรือการทำใบพัดบอลลูนหัวใจมาแนะนำให้สำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าไหวไหมเพราะว่าเส้นทางค่ะเป็นทางลาดชันเราต้องเดินจากด้านล่างนะคะถึงหน้าปากถ้ำประมาณ100เมตรฉะนั้นท่านใดที่มีโรคประจำตัวก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงค่ะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแต่มาถึงแล้วถึงแม้ว่าลงถ้ำไม่ได้นะคะเรามีห้องให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อยู่ที่ห้องจำหน่ายบัตรค่ะวัยเก๋าที่มาแล้วลงถ้ำไม่ได้มากับกลุ่มที่ลงได้ก็สามารถไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในห้องจำหน่ายบัตรได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะค่ะอย่างค่าบริการสำหรับวัยเก๋าที่มาเนี่ยค่ะค่ะถ้าอายุเกิน60ปีเป็นไงบ้างถ้าอายุเกิน60ปีอันนี้เราเป็นค่าบริการสถานที่นะคะซึ่งค่าบริการสถานที่เนี่ยจะดูแลบำรุงซ่อมแซมด้านบนและบริหารจัดการด้านบนคนละ10บาทค่ะไม่แพงนะคะแล้วก็ถ้านำรถส่วนตัวมาสามารถจอดด้านบนได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นรถบัสหมู่คณะนะคะเราก็ให้มีบริการลานจอดรถด้านล่างแต่ต้องนั่งรถต่อขึ้นมาเป็นรถ2แถวหรือรถกระป๋อที่เรารู้จักในชาวเมืองเพชรเรียกว่ารถเล้งค่ะคนละ15บาทรวมค่าบริการสถานที่แล้วจะคนละ25บาทค่ะพี่เพิ่งคะวันนี้วัยเก๋าที่มากับเราหัวใจยังฟิตมากเลยค่ะถ้าอยากจะเดินขึ้นไปแบบค่อยๆไปมีจุดให้นั่งพักไหมคะมีค่ะก็จุดพักตามขั้นบันไดแต่ถ้ามองแล้วตามวัยรุ่นของเราหรือตามวัยของเราหรือวัยที่เราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเราก็ยังพอเดินลงได้นะคะจุดพักก็จะอยู่บริเวณสองข้างทางค่ะสามารถนั่งพักตามขั้นบันไดหรือยืนพักได้ค่ะจริงๆแล้วเวลาที่วัยเก๋าเรามาเที่ยวนะคะก็จะให้คำแนะนำว่า 2-3 ขั้นแล้วก็พักค่ะเดินเรื่อยๆเหนื่อยก็พักก็จะไปถึงเส้นทางจุดเป้าหมายค่ะวันนี้นะคะเรามาถึงในช่วงเช้าๆอากาศเย็นสบายค่ะเดี๋ยวค่อยๆเดินกันขึ้นไปนะคะแล้วก็ฟังเรื่องราวประวัติความสำคัญของที่นี่กันค่ะเดี๋ยวให้พี่พึ่งนำไปเลยนะคะค่ะเชิญค่ะตามมาเลยค่ะถ้ำเนี้ยมันมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจริงๆแล้วมันมีผลงานวิจัยค่ะของคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็ทำวิจัยล่าสุดพร้อมกับการบูรณะถ้ำนี้ด้วยค่ะ
ถึงแล้วจริงๆเดินขึ้นมาแค่21ขั้น21ขั้นบันไดค่ะนิดเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอลงเนี่ยลงอีกลงถ้ำไปอีก99ขั้นโอ้โหจับราวบันไดด้านซ้ายมือด้วยค่ะว้าวสวยมากเลยค่ะพี่พึ่งคะสวยมากข้างในนี้แบบว่าโหอลังการมากค่ะข้างในนะคะมี4ส่วนด้วยกันเดี๋ยวเราจะลงสิ้นสุดบันไดจะเป็นห้องแรกค่ะเป็นรอยพุทธบาทถ้ำนี้นะคะเกิดเองตามธรรมชาติค่ะความสูงจากระดับน้ำทะเล92เมตรถ้าเรามองขึ้นมาเนี่ยมันสูงมากใช่ไหมคะบันไดเนี่ยสร้างในสมัยรัชกาลที่4ค่ะแบ่งเป็น4คูหาค่ะคูหาแรกก็จะเป็นห้องรอยพุทธบาทแล้วก็เชื่อมด้วยห้องที่มีระฆังแล้วก็ที่มีพระพุทธรูปรัชกาลที่4สร้างถวายรัชกาลที่1ที่2ที่3แล้วก็ของพระองค์ท่านและห้องที่2ที่เป็นไฮไลท์สำคัญคือปล่องรูปหัวใจปล่องแสงมหัศจรรย์ที่มีพระแสงพระอาทิตย์ส่องตั้งแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงมีราวจับให้นะคะถ้ามีราวจับระวังนิดนึงนะคะพื้นอาจจะไม่เสมอกันแต่ละขั้นบันไดอาจจะไม่เท่ากันสูงต่ำเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์ในสมัยก่อนซึ่งการเดินนะคะมันสร้างมาจากหลักที่ข้างล่างเนี่ยก้อนหินที่มันเกิดเองตามธรรมชาติอันนี้เรามาถึงห้องแรกแล้วนะคะจะมีรอยพุทธบาทในสมัยอยุธยาค่ะเป็นรอยพุทธบาทที่ไม่มีศาลาครอบรัชกาลที่4ท่านทรงดำรัสให้สร้างศาลาครอบซึ่งศาลาเนี้ยจะคล้ายๆกับศิลปกรรมที่พระนครคิรีค่ะเนื่องจากว่าพระองค์ท่านใช้เวลาในการผนวดถึง27พรรษาและใช้ถ้ำนี้เป็นที่บำเพ็ญเพียรภาวนาศีลในช่วงที่ผนวดด้วยนะคะแล้วท่านก็มาใช้สถานที่แห่งนี้บ่อยและเป็นสถานที่ที่ท่านโปรดมากเมื่อท่านโปรดแล้วท่านก็รับสั่งให้พระยาเพชรบุรีมามีการบูรณะโดยการสร้างบันไดรวมถึงการสร้างศาลาครอบนะคะที่นี่ก็มีความแตกต่างมีความพิเศษค่ะยังไงบ้างนะคะที่นี่จะมีความแตกต่างและพิเศษคือถ้าศิลปกรรมตรงนี้ค่ะรายจะคล้ายๆเป็นรายสมัยทวารวดีหรืออิทธิพลของขอมเป็นดอกบัวกว้ามค่ะค่ะเราก็เป็นห้องที่เชื่อมต่อนะคะมาถึงโซนไฮไลท์ของระหว่างจุดเชื่อมต่อห้องที่1และห้องที่2ค่ะด้านขวามือเป็นระฆังที่รัชกาลที่4นะคะท่านพระราชทานไว้ที่เขาหลวง1คู่แต่ปัจจุบันเหลือใบเดียวนะคะตั้งแต่ปี2402ค่ะแล้วด้านหลังนะคะซึ่งเป็นมรดกที่ท่านทิ้งไว้ให้เราศึกษาประวัติศาสตร์นะคะพระองค์ท่านทรงให้ช่างหลวงนะคะหรือช่างในวังมหาบรมหาราชวังนะคะสร้างพระพุทธรูปถวายรัชกาลที่1ที่2ที่3แล้วก็ของพระองค์ท่านโดยที่ชายผ้าทิพนะคะจะมีตราประจำรัชกาลอยู่ทุกพระองค์ค่ะพร้อมทั้งมีศิลาจารึกที่เป็นหินอ่อนนะคะจะบอกว่าของรายพระนามรัชกาลที่1พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะรัชกาลที่2พระพุทธเลิศราชนภาลัยรัชกาลที่3และรัชกาลที่4ของพระองค์ท่านด้วยค่ะถึงแล้วนะคะพี่พึ่งตรงนี้คือจุดไฮไลท์ใช่ค่ะจุดไฮไลท์ตอนนี้เรายังเช้าอยู่เราจะไม่เห็นแสงนะคะแสงจะลงมาที่ปล่องรูปหัวใจค่ะสวยงามมากเห็นไหมคะเหมือนรูปหัวใจแสงจะลงมาในช่วงประมาณ10โมงค่ะถึงเที่ยงวันเท่านั้นนะคะนอกจากไฮไลท์ในห้องนี้จากปล่องแสงแล้วนะคะพระระเบียงโพธิ์ที่มีพระเรียงรายตามพระระเบียงอยู่ในห้องนี้194พระองค์นะคะซึ่งรัชกาลที่4ท่านเริ่มบูรณะถ้ำแห่งนี้ท่านก็ชักชวนพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์สกุลจักรีตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7มาร่วมทำบุญด้วยกันโดยการสร้างพระพุทธรูปแล้วก็มีศิลาจารึกจำหลักค่ะแล้วก็มีรายพระนามทุกพระองค์ถ้าเรางงว่าทำไมถึงรัชกาลที่7ตอนนั้นรัชกาลที่7ประสูติแล้วแต่ยังทรงพระเยาว์ยังอยู่ในชั้นเจ้าฟ้าแล้วก็สิ่งที่สำคัญด้านนี้นะคะไฮไลท์มากค่ะเจดีย์3องค์แล้วก็มีรูปถ่ายที่ตั้งอยู่นะคะซึ่งถ้ำนี้เป็นที่รับราชอาคันตุกะในสมัยรัชกาลที่5ด้วยค่ะและ
เจดีย์ตรงนี้นะคะเมื่อตอนที่รัชกาลที่4ท่านสวรรคตรัชกาลที่5ซึ่งเป็นพระราชโอรสได้นำพระอัฐิของพระองค์นะคะมาสลับประกอบในถ้ำนี้เนื่องจากว่ารัชกาลที่4ท่านโปรดถ้ำนี้มากค่ะห้องนี้นะคะที่เราไว้พักกันไปแล้วกระเบื้องนะคะที่เรายืนอยู่นี้เป็นกระเบื้องในสมัยรัชกาลที่4ค่ะที่เราใช้เป็นทางเดินเป็นกระเบื้องที่มาจากอำเภอเกาะยอจังหวัดสงขลาค่ะท่านทรงรับสั่งให้ปั้นแล้วก็นำมาบูรณะทั้งพระนครคีรีและก็ถ้ำเขาหลวงนะคะรวมถึงเดี๋ยวเราจะไปการห้องที่3ไฮไลท์ห้องที่3ก็คืออิฐค่ะอิฐที่ใช้ชาวบ้านกันช่วยปั้นนะคะทั้งหมดบ้านละ500ก้อนค่ะถึงเรียกว่าอิฐ500เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอิฐ500หน้าตากันเป็นยังไงนะคะอันนี้คืออิฐเก่าโซนเก่ามีน้อยมากความสมบูรณ์ที่เราเลือกก้อนที่สมบูรณ์ที่สุดมาปูไว้โซนนี้เพราะว่าอิฐเก่าอะค่ะที่เขาโดนความชื้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้มันก็เลยผุพังตามกาลเวลาก็เลยต้องมีการบูรณะซ่อมแซมซึ่งในอิฐเก่านะคะเราจะมองได้ว่าอิฐที่มันชำรุดแล้วเนี่ยมันจะมีเศษข้าวลำพวนข้าวซึ่งก่อนที่เขาจะมาบูรณะถึงปัจจุบันเนี่ยตรงบริเวณนั้นเป็นลานที่ทำพิธีแลกนาในครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่4ด้วยแล้วก็เป็นบริเวณทุ่งนาที่ให้ความอุดมสมบูรณ์กับชาวเพชรบุรีเป็นที่ปัจจุบันเป็นที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ค่ะค่ะโหนี่ถ้าใครอยากจะลองหาดูมันนั่งดูได้นะค่ะเพราะอันนี้โซนนี้จะเป็นของเก่าอันนี้ถ้าเจอมันจะอยู่ข้างในค่ะซึ่งเรามองไม่เห็นมันเป็นเท่าแก่บอะค่ะมันเป็นเท่าแก่ลำพวงก้าวอะค่ะที่ก็คือผสมไปกับดินใช่เพราะว่าพื้นที่ดินที่เขาใช้ปั้นอะมันเป็นพื้นที่นาค่ะดินเหนียวจากในตามคันนาท้องนาแล้วก็ช่องทางนี้ช่วงแสงจะลงช่วงบ่ายค่ะในช่วงประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามซึ่งมีความสวยงามมากทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นเส้นทางแรกที่รัชกาลที่4ท่านเสด็จเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินตอนที่ท่านผนวชอยู่27พรรษาท่านถึงทรงรับสั่งให้สร้างบันไดเพื่อความสะดวกสำหรับท่านไหมไม่ค่ะกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้พาคณะทูตดุกยูฮันเบิร์กมาเยี่ยมชมถ้ำเขาหลวงค่ะซึ่งตรงกับพ.ศ2453และเป็นปีรัชกาลสุดท้ายของรัชกาลที่5ที่ท่านเสด็จสวรรคตค่ะอันนี้คือจุดสุดท้ายที่เรามาถึงค่ะจุดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับทางเดิมค่ะหมุดที่แรกนะคะยังได้ทั้งความรู้ความสนุกสนานแล้วก็ได้เรียนรู้ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยค่ะที่ต่อไปค่ะจะพาสายบุญไปไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะไปกันที่วัดข่อยค่ะจะพาไปไหว้พระธาตุฉิมพีพระเศรษฐีนวโกรธกันค่ะคละบนผนังคือไฮไลท์ของที่นี่ค่ะเรียกว่ายันฉิมพีนะคะนอกจากนี้ค่ะความสวยงามของสถาปัตยกรรมภายในพระธาตุค่ะซึ่งแบ่งเป็น3ชั้นยังมีความวิจิตรงดงามอีกด้วยเดี๋ยวพาเข้าไปชมกันค่ะพระธาตุฉิมพีพระเศรษฐีนวโกรธเป็นหนึ่งในศาสนสถานที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดยนำศิลปะชั้นสูงของช่างสิบหมู่มาใช้ในการสร้างและผสมผสานศิลปะชั้นสูงของสกุลช่างเมืองเพชรค่ะที่นี่จึงมีความงดงามที่อ่อนช้อยไม่เหมือนที่อื่นซึ่งภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุโดยภายในพระธาตุจะมี3ชั้นแต่ละชั้นจะลายล้อมไปด้วยรูปแกะสลักทั้งแบบนูนต่ำนูนสูงประดับอยู่ทั่วไปตั้งแต่ซุ้มประตูซุ้มหน้าต่างและฝาผนังค่ะภายในพระธาตุชั้นที่1จะเห็นผนังทั้ง4ด้านแกะสลักจากไม้สักตัวอักขระขอมบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเหนือบริเวณพระประธานรวมไปถึงยันพรมสีหน้าและยันหงมหาเสน่ห์ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาสักการะบูชาค่ะ
ายในพระธาตุมีพระประธาน3องค์พระพุทธเศรษฐีนวโกศประดิษฐานอยู่ทางด้านซ้ายพระพุทธมิ่งมงคลประดิษฐานตรงกลางพระศิวลีมหาลาภล่มเย็นประดิษฐานอยู่ทางด้านขวาค่ะโดยมีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้มาสักการะบูชาจะได้พบแต่ความเจริญสมหวังในหน้าที่การงานค่ะส่วนชั้นที่2มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทั้ง4ทิศมีบันไดทางขึ้นอยู่ทางด้านหลังของพระธาตุซึ่งชั้นนี้จะอนุญาตให้ขึ้นได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นค่ะและชั้นที่3เป็นชั้นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุชั้นนี้ไม่อนุญาตให้คฤหัสถ์ขึ้นไปค่ะโบราณสถานธรรมชาติกันไปแล้วนะคะรวมถึงชมวัดสวยกันไปแล้วด้วยตอนนี้ค่ะจะพามาชิมทุเรียนค่ะซึ่งเป็นทุเรียนขึ้นชื่อของที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็คือทุเรียนป่าเด้งนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงนะคะนี่เลยตอนนี้ผลผลิตกำลังแบบเต็มต้นเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ทุเรียนเนี่ยราคาดีมากๆเลยค่ะเพิ่มผลผลิตนะคะรวมถึงสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยวันนี้พาพี่ๆวัยเก๋ามาสนับสนุนเกษตรกรในชุมชนกันค่ะเด้งนะคะอันนี้เลยใช่ไหมคะครูตุ๊กใช่ค่ะครูตุ๊กคะลักษณะของเขาเนี่ยเป็นยังไงคะก็คือหมอนทองเลยนะค่ะเป็นหมอนทองนี่แหละค่ะแต่ว่ามีรสชาติที่อร่อยนะคะก็คือมีความมันหวานแล้วก็ไม่เป็นเส้นค่ะกินแล้วเนียนเนื้อเนียนละเอียดค่ะรสชาติกลมกล่อมพอดีค่ะละมุนละมุนค่ะหอมละมุนนะคะหอมละมุนละไมค่ะแล้วทุเรียนส่วนใหญ่เราจะค่อนข้างได้ยินทุเรียนป่าละอูของจังหวัดเพชรบุรีแต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นทุเรียนป่าเด้งเป็นทุเรียนป่าเด้งค่ะเรานำเข้ามาปลูกได้ยังไงคะทุเรียนป่าเด้งนี่เราก็ใช้พันธุ์หมอนทองนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นด้วยพื้นดินแล้วก็อากาศที่มันเหมาะสมค่ะก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีรสชาติอร่อยนะคะมีรสชาติมันแล้วก็หวานค่ะแล้วก็มีรสชาติที่แบบคือลงตัวพอดีค่ะกินแล้วแบบมีความนุ่มนวลละมุนละไมแล้วก็เนื้อไม่มีเส้นค่ะเนื้อเนียนละเอียดมากค่ะประวัติของเขาเนี่ยเหมือนเป็นพันธุ์พระราชทานเป็นจุดเริ่มต้นค่ะมีพันธุ์พระราชทานที่เป็นจุดเริ่มต้นของที่สมเด็จย่าพระราชทานให้นะคะที่ป่าละอูค่ะแล้วพวกเราก็เลยนำมาปลูกแล้วรสชาติก็คือรสชาติดีค่ะรสชาติดีกว่าที่อาจจะดีกว่าที่อื่นนะคะอันนี้ไม่แน่ใจแต่เราก็ว่าของเราเนี่ยค่ะหวานมันอันดับแรกเลยมันค่ะมันหวานแล้วก็เนียนเนื้อเนียนละเอียดค่ะกินแล้วก็ละมุนละไมครีมมี่ค่ะครีมมี่สุดๆลูกค้าว่าอย่างนั้นนะคะครีมมี่สุดๆนะคะแล้วถ้าอยากมาในช่วงที่ได้ผลผลิตเยอะๆแบบนี้กลับไปนะคะจะต้องมาในช่วงเดือนไหนบ้างคะก็ผลผลิตจะออกประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะคะจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมก็ถ้ามาในช่วงที่เป็นฤดูผลผลิตของเขาอะค่ะก็มีค่ะแต่ถ้ามานอกเหนือจากนี้ก็อาจจะต้องพบความผิดหวังค่ะของดีนะคะต้องรีบมาแล้วก็ต้องโทรมาก่อนด้วยเพราะตอนนี้ทุเรียนเนี่ยโหจองกันแบบว่าคึกคักเลยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ไหมคะใช่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพราะแต่เดิมเนี่ยเราปลูกพวกข้าวโพดพืชล้มลุกอะไรเงี้ยค่ะมันรายได้ไม่แน่นอนถ้าปีไหนฟ้าฝนแรงก็คือขาดทุนนะคะค่ะทีนี้พอมาปลูกทุเรียนเนี่ยรายได้มันเป็นที่แบบเหมือนรายได้มันแน่นอนนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างดีค่ะปี2ปีที่ผ่านมานี่ราคาค่อนข้างดีก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้จากการขายทุเรียนเนี่ยแล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะดีกว่าเดิมค่ะวันนี้วัยเก๋ามาถึงสวนทุเรียนนะคะต้องมาสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ค่ะส่งตรงเลยจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคเลยนะคะไปดูกันค่ะว่ารสชาติของทุเรียนป่าละอูนะคะป่าเด้งจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตามไปชิมกันค่ะดูว่าทุเรียนสุกหรือไม่สุกมันมีปริงตรงนี้ค่ะเมื่อกี้สมาชิกหยิบไปหยิบมา
มันก็เลยหลุดค่ะตรงแยกค่ะมันจะเป็นรอยแยกค่ะมันจะเป็นรอยแยกเป็นสัญญาณว่าเริ่มสุกแล้วหรือเราจะใช้ด้ามมีดเคาะนะคะมันจะดังพกๆๆค่ะดังเหมือนมีอะไรอ่ะมีช่องว่างค่ะเหมือนมีช่องว่างอยู่ในเนื้อทุเรียนนะคะก็คือช่องว่างระหว่างเปลือกกับเนื้อค่ะมันจะตึ๊บๆพอกันอันนี้ก็จะเริ่มแล้วค่ะอันนี้มันแน่นอันนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มจะได้แล้วแต่ว่าอันนี้ได้กว่าอันนี้จะพกๆกว่าอันนี้มันหลงเห็นไหมอันนี้มันแน่นอันนี้มันจะตึ๊บๆหน่อยอันนี้มันจะพกๆๆค่ะมาค่ะมีคั่วมีเสียงจากการเคาะวิธีสุดท้ายเจาะสามเหลี่ยมดูค่ะจะได้เนื้อที่เราชอบเลยเจาะเสร็จจิ้มดูอุ้ยแข็งมากปิดไว้ก่อนเจาะเสร็จอุ้ยได้แล้วอย่างเงี้ยนิ่มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้แน่นอนสุดนะคะอันเนี้ยสุกแล้วพร้อมกินเพราะมีกลิ่นหอมออกมาก่อนด้วยใช่นะคะอันดับแรกเรามีกลิ่นหอมอ่อนค่ะชิมกันเลยค่ะแกะนะคะยากที่สุดตรงนี้แหละหนูว่าทำไมต้องง่ายจังคะค่ะแต่ตามเส้นค่ะมีเส้นค่ะเนี่ยมีเส้นมันจะมีเส้นบางๆค่ะต้องสังเกตค่ะสูงมากๆฉีกมันจะออกค่ะใช่ถ้าสูงมากมันจะใช้มือแหวกได้เลยค่ะฉีกแต่เส้นแล้วส่วนครูสอนออกเยอะไหมคะที่สวนครูสอนทิ้งไปแล้วค่ะทิ้งครูสอนไม่เหลือแล้วสักต้นแล้วสามด้ามเลยนะหนูว่ามีไว้เวลางัดค่ะไว้เวลางัดค่ะฝีมือจริงๆอันนี้หูยสวยมากนะคะเดี๋ยวนะคะแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วนะแต่มันหลวมเลยเห็นไหมเนี่ยค่ะค่ะเนี่ยค่ะมีช่องว่างค่ะต่อเลยนะคะบางเนาะเดี๋ยวหนูจะชิมให้นะคะพี่ไม่กินน้อยเดี๋ยวขอลูกใหญ่ล่าสุดพุ่งออกน้ำลายเกินหูยหอมต้องชิมด้วยนานาดูลูกนานาดูลูกดูลูกนานาลูกนี้ห่วงไส้นิดนึงค่ะนี่ค่ะแกะออกมานะคะหน้าตาน่ารับประทานมากตอนนี้กลิ่นหอมมากๆค่ะพี่ๆนี่แบบว่ากลืนน้ำลายกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างค่ะความนุ่มความเนียนความหอมสุดยอดค่ะวันนี้มากินทุเรียนป่าเด็งค่ะซึ่งเป็นทุเรียนหมอนทองของป่าละอูนะคะอร่อยมากเนื้อนุ่มเนื้อข้างในนุ่มข้างนอกกรอบมันเป็นครีมมี่เลยค่ะไม่เชื่อต้องถามเพื่อนอีกคนนะคะมันกรอบนอกนุ่มในอ่ะถ้าคนชอบทุเรียนชนิดนี้นะอร่อยมากๆต่างกับหมอนทองอ่ะต้องลองทานดูแล้วจะรู้ว่ามันต่างกันยังไงคือหวานกรอบอร่อยมากๆค่ะสนุกค่ะได้มาเรียนรู้แบบซึ่งไม่เคยมาแบบนี้แล้วมาได้มาเรียนรู้ว่าโอเคทุเรียนมันเป็นยังไงอะไรมาเห็นต้นมาเห็นลูกแล้วก็ได้รู้ว่าเออยัดทุเรียนในลูกขนาดนี้น้ำหนักเท่าไหร่อะไรแบบนั้นนะคะได้เรียนรู้เยอะๆขอบคุณมากค่ะได้ที่ได้มาครั้งนี้ความประทับใจเหรอคะความประทับใจก็ได้มาเที่ยวสวนซึ่งเราได้เห็นต้นทุเรียนเนี่ยค่ะมันเยอะมากแล้วแต่ละต้นเนี่ยทุเรียนออกมาเนี่ยสวยมากเลยมันจะออกมาตามกิ่งต่างๆนะคะแล้วก็ลูกแต่ละลูกเนี่ยโตมากเลยซึ่งต้องเรียกว่ามันเป็นสวนที่เราเห็นแล้วมันสวยงามมากดีสำหรับการมาเที่ยวชมสวนทุเรียนค่ะสวนสวยสะอาดแล้วก็ผลผลิตเยอะมากนะคะเชิญมาชิมกันนะคะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวโลกเดี๋ยวหวานมันนุ่มเม็ดหาไม่เจอเลยค่ะเม็ดมันเล็กมากเลยค่ะแต่หมอนทองที่เนี่ยอร่อยค่ะอร่อยนะคะตัวเองอย่ากินน้ำลายสิอร่อยตัวเองอย่ากินน้ำลายสิ
ทุเรียนที่นี่หอมมันอร่อยนัวมากอร่อยมากค่ะอร่อยครบรถกับการออกเดินทางไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆในเส้นทางการท่องเที่ยวที่เหมาะกับวัยเก่านะคะคุณผู้ชมท่านไหนมีคำแนะนำอยากให้เราพาออกไปท่องเที่ยวเรียนรู้ที่ชุมชนไหนก็สามารถส่งกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ค่ะรวมถึงสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง www.altv.tv ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ที่ ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกสวัสดีค่ะ